รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงหน้าเงาะเลยนะครับใช่จริงๆใช่ไหมครับช่วงนี้เราเห็นเงาะเยอะดีกว่า วันนี้เราจะมีเมนูหวานเย็นลูกเงาะครับเรียกได้ว่าเอาเงาะนะฮะมาเพิ่มสีสันเพิ่มความอร่อยเพิ่มความสดชื่นกันครับขั้นตอนการทำนะฮะง่ายมากๆเลยนะฮะง่ายๆเลยนะครับเอาเงาะออกมาแบบนี้นะแล้วเราก็คว้านตัวไส้ข้างในออกตอนคว้านนะครับขอให้มั่นใจว่าไอ้ตัวเสี้ยนเนี่ยที่ติดกับตัวเม็ดของเงาะนะฮะออกไปให้หมดพอเราเอาไปทำแบบนี้แล้วเราเอามากินกับน้ำแข็งใสมันจะกัดไปปุ๊บเนี่ยมันสบายใจมันไม่เจอเสี้ยนมันไม่เจอเปลือกนะฮะมาขั้นตอนต่อมาครับน้ำหวานเข้มข้นนะครับผมเลือกสีแดงกับสีเขียวเพราะว่าสีมันสวยมันตัดกันดีนะครับเราก็จะใส่เข้าไปสีเขียวนะครับเรียบร้อยตามด้วยสีแดงครับผมขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับเราคนนิดนึงนะฮะให้ตัวเงาะเนี่ยได้เคลือบกับสีทั้ง2สีนะครับถามว่าต้องแช่ไว้นานไหมอันนี้นะแล้วแต่เลยนะครับบางคนเนี่ยแค่เอากลิ่นก็ได้ไม่น่าจะเกินชั่วโมง2ชั่วโมงหรอกเอาเงาะนะฮะที่เราแช่ไว้ในน้ำหวานนะครับใส่ลงไปที่ก้นแก้วครับตามด้วยสีเขียวเลยนะครับอันนี้ก็สีสันสดใสเหมือนกันนะครับมองใกล้ๆเหมือนทับทิมกรอบเลยแซมๆหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจจากนั้นแนะนำเลยนะฮะเป็นน้ำแข็งป่นแบบนี้นะครับมันจะละลายง่ายแล้วเวลาตักก็กินง่ายด้วยนะครับเอาละครับจริงๆแบบนี้ก็อร่อยแล้วนะครับแต่เราก็จะต้องเพิ่มความเป็นกิมมิคของน้ำแข็งใสเข้าไปด้วยนะฮะก็คือนมข้นหวานนั่นเองนะครับมาโหน่ากินมากๆนะครับใส่เยอะๆได้เลยนะฮะไม่เป็นไรก่อนเสิร์ฟนะครับตกแต่งนิดนึงครับอันนี้จะเป็นสะระแหน่นะครับมาเป็นช่อสวยๆแบบนี้เลยนี่แหละครับน่ากินมากๆนะครับกับเมนูหวานเย็นลูกเงาะนะครับครับมาชิมพร้อมๆกันมาครับเงาะนะครับไม่มีเสี้ยนเลยข้างในเย็นๆนะครับหวานๆมันๆอร่อยมากๆครับแนะนำเลยนะฮะสำหรับสายหวานคนไหนนะครับที่อยู่บ้านช่วงนี้นะครับแล้วก็เงาะเนี่ยเป็นผลไม้ที่หาง่ายเป็นผลไม้แบบไทยๆเนาะไม่จำเป็นต้องมาทำแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามาทำปุ๊บมันก็เหมือนได้เพิ่มรสชาติเพิ่มความหลากหลายเพิ่มสีสันเนาะแล้วก็ดับร้อนด้วยนะครับแต่สำหรับคนไหนนะครับที่แหมหาเงาะยังไงก็หาไม่เจอนะครับผมแนะนำเลยครับบัตเตอร์เค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับบัตเตอร์เค้กฟรุตตามิน่านะครับหายังไงก็เจอครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับพิมพ์ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเซิร์ชปุ๊บเจอปั๊บเลยครับกับบัตเตอร์เค้กแสนอร่อยนะฮะเนื้อข้างในจะมีความสปริงนะฮะมีความนุ่มมีกลิ่นชีสนิดๆหอมเนยฉ่ำๆนะครับแนะนำจริงๆครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับมาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ดูฮะเนื้อเค้กน่ากินมากเนียนนุ่มอร่อยมากๆนะฮะหวานกำลังดีนะครับแนะนำจริงๆครับอันนี้สั่งง่ายนะครับส่งฟรีทั่วไทยส่งถึงบ้านเลยนะครับกับบัตเตอร์เค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับฟรุตตามิน่าและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมเมนูแสนอร่อยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสเข้าเทศกาลมะม่วงเราไม่ทำขนมที่เกี่ยวกับมะม่วงคงเป็นไปไม่ได้วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กมะม่วงมาฝากนะครับเค้กมะม่วงต้องหอมกลิ่นมะม่วงแต่ขาดความเป็นเค้กที่นุ่มและชุ่มฉ่ำหอมนมเป็นไปไม่ได้วันนี้เค้กมะม่วงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยกลมกล่อมทั้งกลิ่นมะม่วงและกลิ่นนมนะครับเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ครีมเค็มข้นหวานและนมข้นจืดตราดนกเหยี่ยวฟอลคอนฟาวคั่นชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสรับรองเค้กมะม่วงวันนี้ต้องติดใจครับวิธีทำเค้กมะม่วงใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมให้เข้าด้วยกันเติมครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่แดงน้ำมันพืช
กลิ่นมะม่วงชนิดน้ำคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ขาขาวลงอ่างตีใส่ครีมออฟซาท่าตีด้วยความเร็วสูงจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงนานประมาณ2นาทีหรือจนไข่ขาวตั้งยอดใส่ส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมจนเข้ากันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ190องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกหั่นเค้กออกเป็น2แผ่นนำเค้กแผ่นที่1วางลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยวิปปิ้งครีมเรียงมะม่วงสุกให้ทั่วเค้กทาวิปปิ้งครีมอีกรอบวางเค้กแผ่นที่2ลงด้านบนเคลือบวิปปิ้งครีมจนทั่วทั้งเค้กบีบวิปปิ้งครีมตกแต่งเค้กให้สวยงามเรียงมะม่วงสุกให้ทั่วนำเค้กเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีวิธีทำท็อปปิ้งมะม่วงผสมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นมะม่วงสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันราดด้วยท็อปปิ้งมะม่วงให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเปี๊ยะลาวามาฝากค่ะเริ่มจากใส่ไข่แดงเค็มนึ่งสุกลงในโถปั่นนมข้นหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งคัสตาร์ดวิปปิ้งครีมเนยสดชนิดเค็มละลายสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนเทส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะนำไปแช่แข็งจนส่วนผสมแข็งตัวใช้ที่ตักไอศกรีมตักไส้วางลงในภาชนะนำเข้าช่องแช่แข็งอีกครั้งเตรียมไว้เป็นไส้ขนมเปี๊ยะเรามาทำแป้งชั้นนอกกันต่อเลยค่ะผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและเนยขาวลงในอ่างตีตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้15นาทีตัดแป้งน้ำหนัก30กรัมปั้นกลมเตรียมไว้ทำแป้งชั้นในผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบกับเนยขาวลงในอ่างตีตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเกาะกันเป็นก้อนตัดแป้งน้ำหนัก20กรัมปั้นกลมเตรียมไว้แผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดพักแป้งไว้15นาทีรีดก้อนแป้งเป็นทรงยาวพับแป้งเข้าหากันจับแป้งเป็นแนวตั้งรีดแป้งตามยาวอีกครั้งพับแป้งเข้าหากันใช้มีดตัดแบ่งครึ่งรีดแป้งเป็นแผ่นบางวางไส้ลาวาตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บแป้งให้สนิทวางแป้งที่ห่อไว้ลงในกระทงฟลอยด์ทาหน้าด้วยไข่แดงโรยด้านบนด้วยงาขาวและงาดำคั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ12นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเปี๊ยะลาวาแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหนึบแสนอร่อยมาฝากเด็กๆทุกคนต้องชอบกับเมนูทอฟฟี่นมโกโก้ทอฟฟี่นมโกโก้เนี่ยอร่อยเพราะมันไม่ได้มีลักษณะแข็งเหมือนทอฟฟี่ทั่วไปมันมีความนุ่มหนึบแล้วก็ละมุนลิ้นที่สำคัญหอมกลมกล่อมมากเป็นโกโก้ผสมนมข้นหวานที่แสนจะบันเทิงลิ้นนะคะเริ่มด้วยการใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสใส่เจลาตินคนผสมให้เข้ากันแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆจนกระทั่งเจลาตินละลายนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมพอเจลาตินเริ่มละลายเราก็จะปิดไฟก่อนสักครู่หนึ่งคราวนี้เราจะใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับพอใส่นมข้นหวานเสร็จแล้วเราก็เปิดเตา
ช้ไฟปานกลางอย่าไฟแรงมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยๆคนผสมไปเรื่อยๆเราต้องคนผสมพักใหญ่เลยนะคุณผู้ชมเราต้องแน่ใจนะคุณผู้ชมว่าครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดของเราเข้ากันแล้วมีกลิ่นหอมของนมนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมเดือดดีได้ที่เราก็จัดการปิดไฟคนผสมต่อสักครู่หนึ่งจนกระทั่งคลายความร้อนออกไปเล็กน้อยเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เลือกโกโก้ชนิดผงแบบคุณภาพดีนะคุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปและคนผสมให้เข้ากันถึงแม้จะต้องใส่โกโก้ผงในปริมาณที่มากคุณผู้ชมก็อย่าได้ตกใจเพราะนั่นคือความอร่อยนะคุณผู้ชมนะคนผสมจนกระทั่งโกโก้เข้ากันดีกับส่วนผสมของนมเอาล่ะพอเราได้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีไม่มีโกโก้เป็นลูกๆลอยอยู่ในนี้เตรียมชามแก้ว1ใบเสร็จแล้วใส่ส่วนผสมที่ได้ทั้งหมดลงในชามแก้วพักไว้จนกระทั่งส่วนผสมเข้าอุณหภูมิห้องเสร็จแล้วก็นำเข้าตู้เย็นนะครับประมาณ3ชั่วโมงส่วนผสมที่ได้เมื่อออกจากตู้เย็นผ่านไป3ชั่วโมงแล้วจะมีความหนึบแล้วก็ทรงตัวนะคุณผู้ชมใช้ที่ตักไอศกรีมสกู๊ปเล็กสุดที่เรามีคลุกลงไปในผงโกโก้เพื่อให้แน่ใจว่าสกู๊ปของเราแห้งจริงใช้ที่ตักไอศกรีมแบบนี้คุณผู้ชมเราจะได้ท็อฟฟี่ชิ้นที่เท่ากันนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วหลังจากนี้จับเจ้าท็อฟฟี่นี่แหละคลุกกับโกโก้เสร็จแล้วก็จัดการปั้นซะให้ลูกกลมๆที่สุดเท่าที่เราจะทำได้จัดใส่จานให้ดูสวยงามอร่อยกับท็อฟฟี่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เราอย่าเพิ่งไปไหนคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับซัมเมอร์ฟรุตพุดดิ้งนะครับเราสองคนมีเมนูพุดดิ้งเย็นๆมาฝากกันนะคะพุดดิ้งของเราสองคนมีชื่อว่าซัมเมอร์ฟรุตพุดดิ้งใช่เราก็ไม่ได้มาแค่พุดดิ้งด้วยนะเรามีขนมปังกรอบมาทานคู่ด้วยล่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นพุดดิ้งไข่มุกใส่นมข้นจืดนมสด UHT รสจืดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายแดงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมไข่มุกต้มสุกคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเทส่วนผสมวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีวางวุ้นพุดดิ้งไข่มุกลงในภาชนะเสิร์ฟราดด้วยส่วนผสมนมแล้วตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นพุดดิ้งไข่มุกเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเธอร์เทสวันนี้เรามีเมนูวานิลาครีปเค้กมาฝากค่ะคนผสมวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูกับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเธอร์เทสเข้าด้วยกันเป็นครีมวานิลาผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเติมน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสไข่ไก่นมข้นจืดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายคนจุดเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นกรองผ่านกระชอนนำเข้าแช่เย็นพักไว้ประมาณ3ชั่วโมงอุ่นกระทะทอดเครปให้ร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยใส่แป้งเครปลงกรอกในกระทะจนแป้งสุกทั่วดีคว่ำใส่ภาชนะเตรียมไว้ทำเช่นนี้จนแป้งหมดแล้วกดด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วางแผ่นแป้งเครปลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยครีมวานิลาให้ทั่วประกบด้วยแผ่นแป้งเครปอีก1แผ่นทำเช่นนี้จนหมดแป้งจะได้ประมาณ15แผ่นจากนั้นทาด้านบนด้วยครีมวานิลาให้ทั่ว
นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ตัดเป็นชิ้นใส่ลงในจานเสิร์ฟแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เราสองคนมีเมนูพุดดิ้งเย็นๆมาฝากกันค่ะพุดดิ้งของเราสองคนมีชื่อว่าซัมเมอร์ฟรุตพุดดิ้งใช่เราก็ไม่ได้มาแค่พุดดิ้งด้วยนะเรามีขนมปังกรอบมาทานคู่ด้วยล่ะโทสต์อย่างนี้นะคะแบ่งเป็น3ชิ้นโอเคเสร็จแล้วเราก็วางลงไปที่ถาดเป่าลมไปเลยอ๋อเป่าลมเสร็จปุ๊บจากเนื้อนิ่มๆไม่ได้หั่นผิดใช่ไหมมันหดลงใช่ไหมใช่ค่ะไม่หันผิดจริงๆใช่ไหมไม่ผิดค่ะโอเคเนื้ออย่างนี้นะจะกลายเป็นเนื้อแบบนี้คุณผู้ชมฟังเสียงดูนะอันนี้เคาะไม่มีเสียงอันนี้เคาะโอเคเขาแข็งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะส่วนผสมแรกของเราคือครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจากนั้นนะคะเป็นเนยสดชนิดเค็มคนส่วนผสมให้เข้ากันคิดภาพออกแล้วมันจะอร่อยแค่ไหนทานะเอาด้านที่สวยๆหน่อยเยอะๆได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็จะอบเขาใช่ไหมใช่ค่ะพุดดิ้งของเราเนี่ยต้องเริ่มจากการละลายวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นเลมอนตราโลโบเราเลือกใช้กลิ่นเลมอนเพราะว่าเราทำเป็นชีสเนาะใช่แทนที่จะต้องมานั่งขูดผิวมะนาวก็ ไม่จำเป็นนี่ง่ายมากโอ้น่ารักจังเลยอ่ะขอบคุณนะน้ำร้อนนะคะหูแค่กลิ่นก็รู้สึกแบบสดชื่นแล้วอ่ะตามโรงแรมหรือตามร้านกาแฟที่ขายขนมสวยๆเนี่ยเขาจะนิยมติดสตรอเบอรี่ข้างๆแก้วเราก็ซื้อมาแก้วละเป็นร้อยเสร็จแล้วตักกินเข้าไปเสร็จไม่เจอชิ้นสตรอเบอรี่เราเจอแค่บางๆข้างนอกแก้วเราก็เลยเอามาทำให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าเขาทำกันแบบนี้ง่ายมากๆเอาสตรอเบอรี่สไลซ์เนี่ยนะคะแปะเข้าไปหลังจากเรียงสตรอเบอรี่แล้วเราจะมาทำส่วนผสมของพุดดิ้งกันพุดดิ้งของเราจะประกอบด้วยนม2ชนิดนมตัวแรกของเราเป็นนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะฟอลคอนฉบับใหม่ค่ะสูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลค่ะแล้วเราอ่ะต้องการให้ส่วนผสมของเราร้อนไวแล้วก็อุณหภูมิสม่ำเสมอหม้อดีๆเนี่ยมีความสำคัญมากวันนี้เราสองคนเลือกใช้หม้อดำไวทะลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะส่วนผสมที่เป็นแป้งข้าวโพดอย่าลืมว่าจะต้องคนจนกระทั่งเขาเดือดนะอันนี้คือจำเป็นเลยนะคะเดือดแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟได้เลยครีมชีสลงไปครีมชีสเนี่ยต้องอยู่ในอุณหภูมิห้องไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคนเท่าไหร่ก็จะเป็นเม็ดๆๆ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 
ากใช่ทิ้งส่วนผสมจนกระทั่งเริ่มอุ่นๆจากนั้นนำเข้าตู้เย็นจนกระทั่งเขาเสร็จตัวค่ะนำออกมาตอนจะรับประทานตกแต่งด้วยผลไม้สดค่ะอันนี้เป็นผลไม้ตามชอบเลยนะเนื่องจากอาจารย์เมย์เป็นซัมเมอร์พุดดิ้งเขาก็เลยอยากให้มีผลไม้เยอะๆลงไปเราจะเริ่มจากกีวีใส่กีวีข้างบนก่อนเป็นผลไม้โปรดของทุกคนเลยสตรอเบอรี่ใส่เขาลงไปหน่อย
สาระแหน่ช่อเล็กๆ1ช่ออัลมอนด์โทสต์ของอาจารย์เมย์เรียบร้อยค่ะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วขออนุญาตชิมเดียวๆก่อนโอ้ยเนื้อพุดดิ้งดีมากนะมัมมี่มันสดชื่นอะเพราะมะนาวไม่ได้นุ่มจนรู้สึกว่าตักลำบากแต่เนื้อพอดีอ่ะเป็นเหมือนชีสพายอ่ะที่มีความเป็นพุดดิ้งอยู่นิดๆแล้วก็เปรี้ยวแบบเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวบางๆตามมาทีหลังกรอบเชียอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กๆก็สามารถเข้าครัวกับเมนูนี้ได้ด้วยกันล่ะเอาละค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วสัญญานะคะว่าทุกสัปดาห์พวกเราทั้งครอบครัวจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูสมูทตี้มะม่วงมาฝากกันครับแต่ว่าสมูทตี้มะม่วงของผมเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าเราจะมีข้าวเหนียวมูนนะครับแล้วก็เป็นมะม่วงที่ปั่นผสมรวมกับกะทิด้วยนะครับช้อนยาวกว่าถ้วยนะฮะเกรงใจจังเลย เนื้อเนียนมากๆครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูเครื่องดื่มที่สดชื่นนะครับแบบไทยๆแล้วก็น่าสนใจทีเดียวครับสำหรับวุ้นมะม่วงถ้าใครทำก็อาจจะได้แค่วุ้นผสมเนื้อมะม่วงเท่านั้นนะแต่ไม่ใช่นะสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เรามีไข่และยังมีกะทิด้วยหอมอร่อยนุ่มละมุนกว่าไข่แน่นอนคือเรายอมรับว่าหมูยองของเราเยอะกว่าของคนอื่นแต่ว่าเนื้อเค้กดีมากจริงๆแบบนี้พูดเลยนะว่าหมูยองพริกงากินกับเค้กแล้วมีครีมที่มีกลิ่นสังขยาวานิลามันอร่อยอ่ะแล้วเนื้อเค้กก็มีกลิ่นคาราเมลหน่อยๆคือว้าวมากไง